ซึ่งกีฬานี้อย่างเลิศโอ้โหชอบมากเลยนะฮะที่เมืองไทยเรามีกีฬาเลือดหมูและเส้นกี้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยอยู่หลายร้านมากตอนนี้ย้ายเพิ่มร้านขึ้นมาเยอะที่มีแบบนี้นะฮะเอาลุยครับก็ทำเลยนี่สามกรอบพอนะลุยครับหมูกรอบดีมากเลยฮะจากคนที่เห็นตอน3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มนะฮะเราจะสนุกไปด้วยกันลุยครับหมดได้อะลงไปเลยโอ้โหเลือดนะไอ้เหี้ยแต่ไข่แบบนี้นะฮะเอาใครยังไม่นอนหากินนะฮะลุยครับเราเริ่มหมูจุฬา50นะฮะ10โมงตรงวันนี้เลยมาลุยกันสิ่งที่ชอบคืออันนี้คือเสี้ยงจี้แผ่นใหญ่ๆโอ้โหนี่ฮะมีตับมีหมูนะฮะนี่หมูกรอบโอ้โหแผ่นใหญ่ๆดูหมูกรอบโอ้โหเห็นได้มาอันนี้เสี้ยงจี้ล้วนเลยขาวขาวอบอวลเป็นแผ่นโอ้โหน่ากินมากอ้าวนี่ต้องไม่พลาดนะฮะเช้าแบบนี้ทุกคนไปผมจะบอกว่าหอมมากเลยอ่ะมีแรงโอเคมาเริ่มเลยโอ้ยร้านนี้นะฮะอยากกินมากต้องได้กินมาน้ำจิ้มเทกันเลยน้ำส้มพริกร้านนี้ต้องวัดกันหน่อยนะฮะน่าจะเส้นจีนต้องมีพริกด้วยอ้าวลงไปโอ้โหมาน้ำปลาหน่อยนึงลงไปอย่างนี้คนเลยขอเทสก่อนยามเช้าเฮ้ยมีซอสดีมากอร่อยและพริกยังเผ็ดเลยมาน้ำซุปสองช้อนลงเรียบร้อยแล้วฮะโอ้เผ็ดจริงว่ะมาเสี่ยงจีนะฮะเน้นอยากมาก2แผ่นเลยเอาแต่คนที่เห็นตอน3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มนะฮะเราจะสนุกไปด้วยกันลุยครับกรอบมากนุ่มไม่มีกลิ่นอร่อยมากโหหวานเจี๊ยบเลยอ่ะสุดเลยโอ้โหดูราดนะฮะนี่ละมุนปากมากพริกโคตรเผ็ดเลยเอาสดทุกเย็นดีครับลุยฮะโคตรดีมาจริงๆใครไม่เคยลองนะร้านนี้แนะนำให้ลองได้เลยดีมากโอ้โหต่างกล้ามสีสันลุยฮะโอ้โหต้นทุกหน่อยทุกเชิงหอมพิทานินิดอร่อยมากหมูกรอบเนื้อแน่นๆโอ้โหเวลากินนะฮะนี่สามกรอบพอนะลุยครับหมูกรอบดีมากเลยฮะเครื่องจีก็ดีมากสุดยอดเลยทุกคนโอ้โหตอนนี้บัดพ่ออุ้งเลยร้อนไหมให้ทายโอ้โหพี่เผ็ดก็อร่อยมากเอาต้มน้ำยังลุยครับโหบัดทอดแน่นแล้วหอมพริกไทยมากอย่างดีมาดีกว่าเลือดหมูเรากินเลือดนะฮะแหวกมันหน่อยดูความนุ่มเห็นไหมดูเลเยอร์โอ้โหแล้วน้ำจิ้มนะฮะลาดลงไปฉลมเลยฉลมให้ใจมันฟูลุยครับคือโคตรเผ็ดเลยจะยุต้มด้วยหมูจุฬา50นะฮะร้านนี้เดี๋ยวแทงไว้ให้โคตรอร่อย
เฉียบมากครับ